ขณะที่สปสช.ก็รับประกันนะคะว่าผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับน้ำยาล้างไตครบตามกำหนดทุกรายนะคะติดตามกับคุณอัชราคำทิตาในช่วงหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าค่ะที่เห็นนี้เจ้าหน้าที่กำลังขนส่งและลำเลียงกล่องบรรจุน้ำยาล้างไตเพื่อส่งให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังจังหวัดนครสวรรค์โดยต้องนั่งเรือออกไปราว45นาทีทุกวันนี้มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพล้างไตทางช่องท้องฟรีกว่า 8,000 รายผู้ป่วย1รายใช้น้ำยา4ถุงต่อวันหรือเดือนละ120ถุงทุกเดือนสปสช.ต้องจ้างบริษัทเอกชนจัดส่งน้ำยาล้างไตกว่า 1,700,000 ถุงให้ถึงมือผู้ป่วยต้องจัดส่งให้ตรงตามกำหนดแล้วก็จัดส่งให้ถึงบ้านของผู้ป่วยแม้กระทั่งอยู่ตามเกาะก็ต้องส่งค่ะให้ถึงบ้านเพราะเป็นข้อกำหนดเป็นสเปคที่สปสช.ทำกับองค์การเภสัชกรรมกว่าเขาจะเดินทางได้ก็นั่งเรือมาครับลำบากก็เหมือนก็พี่เข้ามาก็ขอบคุณมากครับที่มาช่วยเหลืออย่างเงี้ยครับจังหวัดนครสวรรค์มีผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง250รายรายใดหากอพยพออกจากบ้านเพราะน้ำท่วมสูงยังมีการสำรองน้ำยาล้างไตไว้ให้ตามสถานพยาบาลต่างๆก็มีบางแห่งนะฮะอย่างในอำเภอท่าตะโกเนี่ยเราก็มีการให้ทางบริษัทที่จัดส่งครับได้ช่วยกรุณานำไปส่งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลครับนะเพื่อที่จะได้ให้คนไข้เนี่ยได้มีน้ำยาในการที่จะล้างไตล้างช่องท้องเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องครับการบริการแม้ในยามวิกฤตเพราะชีวิตผู้ป่วยสำคัญที่สุดค่ะสอบถามข้อมูลหลักประกันสุขภาพโทร1330